สวัสดีครับวันนี้พบกับ SLS Gaming อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมารีวิวเกมสนุกสนุกนั่นก็คือ Talking Tom Go Run นะครับผมก็คล้ายๆ Subway Surf นะครับแล้วก็ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยครับอธิบายคร่าวๆคือตอนแรกเขาจะให้ตัวที่มีชื่อว่า Tom นะครับมาก่อนนะแล้วก็จะให้สร้างบ้านเมื่อสร้างบ้านของทอมจนเสร็จเนี่ยจะไปบ้านของเขาชื่ออะไรแล้วนะแองเจล่าต่อครับผมแล้วก็จะเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยนี่ครับก็ต้องสร้างตามนี้เสร็จหมดเลยครับผมสร้างเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อของแฮงค์ไฮเวย์ครับผมแล้วก็มาจินเจอร์ฟอร์เรสต์รันแล้วก็มาเบนครับผมแล้วก็มาทอมสโนว์ไรท์แองเจล่าไนท์เอาท์แล้วก็ยังไม่มาครับผมโอเคครับนี่แล้วก็จะมาเล่นกันเฉยๆนะครับรีวิวเล็กน้อยแล้วก็จะมีกล่องครับให้เก็บนี่แล้วก็ให้โอเพ่นด้วยครับผมก็ขอเปิดกล่องเลยนะเพชร15ครับผม200โก10อัพเกรดแล้วก็ได้กล่องฟรีทุกๆ6ชั่วโมงด้วยครับอัพเกรดกับระเบิด1ครับผมเดี๋ยวผมขอไปเปิดเสียงเกมเพื่อความเร้าใจก่อนนะครับผมปิดเสียงไว้ครับผมแล้วครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับผมรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอ้โหนี่มันแจกทองเลยก็คือเหมือนมีขโมยทองนี่มันก็ตกใจแล้วก็ต้องวิ่งตามไปเอาคืนนะแล้วก็ขโมยก็ทำทองหล่นเต็มเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเริ่มเล่นได้2วันเองครับผมสกอร์แค่2,900กว่ายังไม่เท่าไหร่หรอกครับนี่คือวิ่งไปเหมือนว่าจะเป็นฮาวายหรือเปล่าแต่ผมว่าดนตรีมันเล้าใจดีแล้วก็กราฟิกเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับเหมือนซับเวย์เซิร์ฟเลยแต่ว่ามันหาตังง่ายกว่าซับเวย์เซิร์ฟนะมันก็มีแม่เหล็กติดด้วยนะครับแม่เหล็กก็เหมือนซับเวย์กับทุกอย่างนะไอเทมโอ้ยชนก็ยังมึนอยู่นะตรงนี้แต่คือมันมึนนานมากเลยนะครับมึนนานจริงๆครับผมก็เก็บโกได้500กว่าแล้วนะครับนี่ก็เป็นซับเวย์ยังเก็บไม่ถึง500เลยนะครับผมเราไม่ได้หาง่ายขนาดนี้ครับผมในซับเวย์นะครับนอกจากผมจะรีวิว .arena NBA Modern Combat DBT แล้วผมยังรีวิวเกมแบบนี้ได้นะครับผมรีวิวหลายเกมที่น่าเล่นนะครับแล้วเกมนี้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยครับผมก็เลยยิ่งน่าเล่นเลยครับสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครเน็ตพกพาเน็ตติดตัวอะไรแบบนี้ Wi-Fi ติดตามโทรศัพท์เป็นแค่เล่นเฉพาะ Wi-Fi ที่บ้านก็เกมนี้ผมว่ามันเลยนะเนี่ยถ้าคิดว่าจะสนุกกับ Subway Surf ก็ได้นี่ก็มีเดี๋ยวไม่นานผมก็น่าจะเล่นไม่ผ่านอ่ะโอ้โหเจอจรวด2อันติดต่อกันเลยได้แป๊บเดียวก็น่าจะตายนะก็น่าจะแบบแหมคงเก็บไม่ถึง 3,000 หรอกโกนะผมว่า
โอ้โหคือมันยิ่งสกอร์เยอะนี่มันยิ่งเร็วแล้วมันลำบากจริงๆบอกตรงๆโกไม่ถึง 3,000 แน่เลยอ่ะนี่ถ้าได้กล่อง1กล่องครับผมกล่องก็อยู่ที่แม็กตอนนี้นะครับกล่องผมก็อยู่ที่ระดับแม็กซ์ก็แม็กซิมัมเต็มแล้วนะครับมันเร็วจริงๆครับผมเร็วมากๆเลยแหละครับฮาวายยิ่งแบบว่ายิ่งยากๆอยู่ด้วยนะมือต้องไวครับเล่นเกมแบบนี้เหมือนซับเวย์อะไรมือต้องไวนะครับไม่ใช่มือไวหยิบฉวยของคนอื่นนะอย่างนั้นไม่ดีนะครับมาถึงว่ามือต้องไวเวลาเลื่อนอะไรแบบนี้เลื่อนปัดปัดลักลากปัดปาดเลยนี้เวลาได้แบบนี้ไม่เด็กอยู่ต่อได้นะครับมันก็มีให้ครับแล้วก็เดทจนได้ผมว่าแล้วครับผมโอเคครับก็นี่คือเล่นคร่าวๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีให้อัปเกรดอัพตรงนี้โอเคเรียเดี๋ยวผมขอเล่นต่อสักแป๊บหนึ่งนะเอาหาเงินสัก500แล้วก็จะยอมแพ้เลยนะครับเพื่อให้มีเงินไปอัพเรือนะครับของแองเจล่านะครับอาจจะไม่ถึง500แล้วผมก็จะยอมวิ่งชนอะไรต่างๆเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ 2,900 เกือบ 300,000 ผมทำได้ยังไงเลยทั้งที่ปกติเกมวิ่งเนี่ยผมชอบสรรหาเกมวิ่งมาเล่นครับผมก็พิมพ์ว่ารันใน Play Store App Store อะไรก็ว่าไปมันก็ขึ้นมาก็สนุกดีครับผมว่าเอาสัก200กว่าก็น่าจะพอแล้วนะครับที่จะอัพครับผมและก็ยอมตายโอเคครับแหมดูสิทำหน้าแบบโกรธมากเลยคือคุณยอมไปทำไมโอเคครับผมมาอัพอันนี้โอเคครับ yeah. แล้วก็เหลืออันนี้อีก2อันไหม2อันแล้วครับแล้วคุณก็จะได้ปลดล็อกอันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ขอให้กดไลค์และปุ่ม Subscribe อยู่ใกล้ๆก็ช่วยติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ